เช้ามืดของวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่น้องๆในชุด U17 ของเราจะได้ลงทำการแข่งขันกับทีมชาติอียิปต์ในรายการชิงแชมป์โลกซึ่งเป็นรอบจัดอันดับ9-16ถึง16ค่ะคลิปนี้จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับทีมอียิปต ว่ามีผู้เล่นคนไหนที่เราต้องจับตามองบ้างสถิติของอียิปต์กับการแข่งขันในรายการนี้ใน4แมตช์ที่แล้วเป็นยังไงบ้างและผลงานของทีมชาติไทยมาเปรียบเทียบกันค่ะว่าผลงานของเรากับผลงานของอียิปต์นั้นใครดีกว่ากันสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่อง Art s p t t t ร์ a ไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะ แอดมินไม่มีความสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจเพื่อนๆให้รู้สึกดีขึ้นหลังจากที่เราพ่ายแพ้ให้กับไต้หวันหรือว่าไทเปแม้ว่าจะพยายามให้ข้อมูลแต่ดูเหมือนว่าคอมเมนต์ในคลิปที่แล้วเพื่อนๆก็ไม่ค่อยจะรับฟังกันสักเท่าไหร่เราสามารถเช็คได้จากเวลาที่เพื่อนๆใช้ในการรับชมเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะไม่รอแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังรู้สึกอับอายอยู่ยังรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังก็ อยู่กับความรู้สึกนั้นต่อไปค่ะสำหรับคนที่เหลือมาฟังข้อมูลตรงนี้กันดีกว่าค่ะอียิปถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยใช่ไหมคะแต่ไม่ได้หมายความว่าทีมนี้ไม่มีความน่ากลัวแต่อย่างใดค่ะ ในรอบแรกอียิปต์เข้ามาด้วยอันดับที่4ค่ะไม่ชนะใครเลยนะคะในแมตช์แรกของเขาเขาแพ้อร์เจนตินาไป0นต่อ3ค่ะในแมตช์ที่2เขาแพ้ให้กับอิตาลีไป0ต่อ3ในแมตช์ที่3เขาแพ้ให้กับเม็กซิโกไป0ต่อ3เช่นเดียวกันค่ะและสกอร์ในแต่ละแมตช์ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ด้วยความที่เขาเข้ามาเป็นอันดับที่4ค่ะในรอบน็อกเอาท์เขาก็เลยต้องเจอกับบราซิลซึ่งแมตช์นั้นเขาสามารถได้เซตจากบราซิลไป1เซตบราซิลเข้ารอบมาเป็นอันดับที่1ด้วยการที่ไม่เสียเซตให้ทีมไหนๆเลยค่ะเขาแพ้บราซิลไป1ต่อ3ด้วยสกอร์ 18-25, 13-25, 25-15, 12-25 ถ้าดูจากสกอร์กีฬามันก็เป็นอย่างนี้แหะค่ะโดยเฉพาะวอลเลย์บอลคือถ้าเสียมันก็จะเสียยาวหลุดยาวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการขอเวลานอกออกไปแก้เกมบ้างออกไปเบรกเกมบ้างผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดให้กับทีมอียิปต์ก็คือซาโซค่ะสวมเสื้อเบอร์6 มีความสูงอยู่ที่176ซนตมรอายุ16ปีค่ะเล่นในตำแหน่งหัวเสาทำไปทั้งหมด37แต้มค่ะจากการโจมตี31แตม้มบล็อก1ค่ะเสิร์ฟเไป5รองลงมาก็เป็นผู้เล่นในตำแหน่งหัวเสาอีกเช่นกันค่ะสวมเสื้อเบอร์7อิสซาฟีสูง180อายุ16ปีค่ะทำไปทั้งหมด32แตม้มจากการโจมตี26บล็อก3เซิร์ฟเอ อีกคนหนึ่งค่ะสวมเสื้อเบอร์สค่ะชื่อฮาน่าสูง184ค่ะ เล่นในตำแหน่ง B หลังทำไปทั้งหมด32แตม้มอีกคนนึงเป็นผู้เล่นในตำแหน่ง MB หรือว่าบอลเร็วค่ะชื่อริต้าสวมเสื้อเบอร์1 8ค่ะสูง185ซนติเมตทำไปทั้งหมด17แตม้มค่ะซึ่งรายชื่อเหล่านี้ก็คือรายชื่อที่เป็นผู้เล่นหลักๆของเขานะคะนอกนั้นก็จะเป็นผู้เล่นที่หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนลงมาเล่นซึ่งเขาทำแต้มได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ผู้เล่นที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งนั่นก็คือผู้เล่นในตำแหน่งมือเซตค่ะเอซ่ามีความสูงโดดเด่นมากค่ะ184เซนติเมตรถ้าดูเฉพาะส่วนสูงในภาพรวมเขาก็สูงกว่าเราค่ะส่วนผู้เล่นไทยของเราค่ะคนที่ทำแต้มได้เยอะที่สุดนั่นก็คือน้องใบเตยค่ะ นัชยาทาแฮแม้ว่าในแมตช์ล่าสุดที่แข่งกับไต้หวันน้องจะมีอาการบาดเจ็บไม่ได้ลงไปเล่นด้วยแต่ว่าน้องก็ยังเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงมากๆค่ะนั่นก็คือ42แต้มรองลงมาก็เป็นผู้เล่นที่หลายๆคนไม่ค่อยชอบค่ะ สวมเสื้อเบอร์เค่ะเพราะว่าน้องมีความสูงที่ไม่มากนะคะน้องแพรวฐานิตาเอี่ยมละอ,อทำไปแล้วทั้งหมด37แตม้มก็ถือว่าแต้มเท่ากับผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดให้กับอียิปต์นั่นเองคือคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดอันนะนน้องแพรวนะคือตอนเล่น U18 ก็หาว่าน้องเป็นเด็กเส้นค่ะจะเป็นเด็กเส้นได้ยังไงโค้ชยู8มาจากน้องเคาส่วนโค้ชยู7ก็ไม่ใช่โค้ชจากโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวา่า ผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่ทาแต้มได้เยอะอีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือน้องตรีทิพย์วิบูรณค่ะเล่นในตําแหน่ง B ีหลังนะคะทําไปแล้ว21แต้มค่ะส่วนผู้เล่นในตําแหน่ง MB หรือว่าบอลเร็วของเราค่ะสวมเสื้อเบอร์11ค่ะชนาการชิมทะเลทําไปแล้ว26แต้มถือว่าสูงมากๆเช่นเดียวกันนะคะและมือเซตของเราค่ะน้องภกาศบันทิตาคงนอกเป็นมือเซตค่ะแต่ว่าทาแต้มไปแล้วทั้งหมด11แต้มค่ะ นอกนั้นก็ยังมีน้องๆที่ช่วยทำแต้มอีกหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเบอร์5จันจิราเพียนการผู้เล่นในตำแหน่ง MB ส่วนถ้าเราไปเปรียบเทียบในภาพรวมทั้งทัวนเมนต์ค่ะระหวงังตำแหน่งเบสกร์เบสแอตแทคเบสบล็อกเกอร์เบสเซิร์ฟเบสเซตเตอร์เบสดิกเกอร์ Best Receiver ก็คือผู้เล่นของไทยมีอันดับมีสถิติที่ดีกว่าผู้เล่นอียิปต์มากๆค่ะโดยเฉพาะในตำแหน่งรับเซิร์ฟค่ะสุพิชยาบุตรเหมเป็นอันดับที่2ของรายการเลยนะคะและน้องพักกาศดค่ะบันทิตาคงนอกในตำแหน่ง Best Setter ก็อยู่ในอันดับที่3ของรายการค่ะและไทยเปรค่ะที่เพื่อนๆบอกว่าอุ๊ยเราแพ้ไทเป แต่ว่าถ้าเพื่อนๆไปดูสถิติของไทเปค่ะไทเปนี่ถือว่าในแทบจะทุกตำแหน่งค่ะเขาอยู่ในอันดับต้นๆของรายการค่ะบางคนมองแค่ว่าเราแพ้ไทเปเพราะว่าเราไม่เก่งเราล้มเหลวอันนั้นมันก็จริงส่วนหนึ่งละค่ะไทยไม่เก่งสู้ไทเปไม่ได้แต่ว่าไทเปก็ถือว่าเป็นทีมที่เก่งมากๆในรายการนี้ไม่เชื่อเพื่อนๆก็คอยดูในรอบถัดๆไปของไทเปก็แล้วกันค่ะ เราไม่ได้เก่งมากก็จริงค่ะแต่ว่าอย่าด้อยค่าคู่แข่งเพราะว่าคู่แข่งอะ่ะอย่ามองแค่ว่าแม้แค่ไทยเป แล้วก็จินตนาการไปว่าต่อไปนี้เราจะแพ้ไทยเปในทุกการแข่งขันไทยเป้ชุดนี้เขาตระเวนแข่งไปแล้วทั่วโลกค่ะรวมทั้งมาแข่งในชุดยูสิชิงแชมป์เอเชียกับเราด้วยเพราะว่าอายุเขาอยู่ในเกณฑ์ไงแต่ว่าถ้ามองในภาพรวมประเทศไทยของเราก็มีนักกีฬาวอลเลย์บอลเยอะแยะมากมายเยอะกว่าไทยเปเยอะค่ะแต่ว่าเราแบ่งอยู่ในชุดนั้นบ้างชุดนี้บ้างชุดโน้นบ้างมันมีหลายชุดซึ่งต่อไปมันก็อยู่ที่การบริหารจัดการแล้วล่ะค่ะว่า จะเลือกนักกีฬาแต่ละชุดขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ยังไงซึ่งถ้าถึงเวลานั้นไทยเปสามารถทําได้ดีกว่าไทยและเพื่อนๆจะเข้ามาได้ค่าทีมไทยก็ยังไม่สายค่ะทีมชาติไทยของเราจะพบกับอียิปต์ในเช้ามืดของวันพรุ่งนี้นะคะตีห้าเพื่อนๆสามารถรับชมได้ทางช่อง vbtv วิธีการการ,รับชมก็แค่เพียงโหลดแอปมาแล้วก็เข้าไปดูกันค่ะ ส่วนการไลฟ์สดอีกช่องหนึ่งของแอดก็ไม่รับปากนะคะตอนนี้ยอมรับเลยค่ะว่ารำคาญนิดๆกับคนที่เข้ามาต่อว่าว่าเราทำผิดกฎไอ้นน่นไอ้นี่ไอ้นั่นคือถ้าเราทำผิดกฎเดี๋ยว YouTube เขาก็แบนเราเองแหละคือสงสัยเขาจะเป็น FC ของช่องที่นั่งใส่สกอร์เฉยๆนะคะ คือเขาทําดีแล้วทําต่อไปค่ะส่วนคนที่มาต่อว่าดิฉันคุณก็ไม่ต้องทําอะไรค่ะโอนเงินโดเน a t ย่ายงเดียวโดเ a t e ไปค่ะโดเ a t e ไปไปเยอะๆค่ะสําหรับคนที่เขาทําความดีนะส่วนดิฉันอะปล่อยดิฉันไปเถอะค่ะให้อยู่ในโลกมืดมืดเทาเดำาๆอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นการไลฟ์สดในวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้น่าจะมีคนกดรายงานช่องไปแล้วหลายพันคนหลายหมื่นคนก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นช่องมันอาจจะไม่อยู่ถึงจนถึงวัน,นพรุ่งนี้ก็ได้ <c oughs> แต่ว่าบังเอิญมีช่องสำรองเยอะค่ะเดี๋ยวไปไลฟ์ในช่องอื่นก็ได้ <c oughs> ใครอยากดูก็ดู <c oughs> ใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องมาดู ส่วนใครที่ยังเป็นคนไทยใจเต็มอยู่และยังอยากเชียร์ทีมชาติไทยต่อไปพรุ่งนี้ตีห้าเจอกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามาชมเข้ามาพูดคุยถึงแม้ว่าจะเข้ามาเพื่อดาโดยเฉพาะก็ขอบคุณค่ะมันสร้างความสุขให้อิฉันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> บายบายค่ะ